คุณผู้ชมครับไปดูนะฮะเรื่องของการขโมยของเนี่ยนะฮะอันนี้มันไม่เข้าใครออกใครนะฮะล่าสุดเนี่ยถึงขั้นนักข่าวก็โดนนะฮะมีนักข่าวโดนฉกกระเป๋านะฮะทั้งที่วางเอาไว้ข้างตัวคุณผู้ชมลองดูนะฮะวินาทีก่อเหตุผู้หญิงคนนี้มาแล้วมาเนียนๆเห็นไหมมาชิวๆนะเดินมาหยิบไปเฉยเลยนี่ฮะย่องแล้วก็ไปเขาเรียกย่องเบาของแท้เฮ้ยนี่แล้วก็หลังนั้นไปไงโบกรถเมย์จะหนีแล้วก็เนี่ยไม่รู้ว่าได้ขึ้นหรือเปล่าเพราะสะพานลอยบางนิดนึงครับแต่นี่ชัดเจนฮะโอ้โหนี่ขนาดวางอยู่ข้างตัวคุณผู้ชมวางอยู่ชิดตัวนี่นะมาข้างหลังอย่างนี้กลางวันแสกๆหยิบไปเฉยเลยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าปากซอยเพชรเกษม 62/1 หน้าตลาดบางแคเลยนะฮะนักข่าวจากสำนักThailand Insurance นะครับคุณสมโชคแจ้งจันเล่าเหตุการณ์นะครับบอกว่าพฤติกรรมคนร้ายเนี่ยย่องมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ถึง10วิอ่ะหลังจากนั้นเอากระเป๋าเสร็จวิ่งไปทางสะพานลอยเหมือนจะขึ้นรถเมล์เพราะเหมือนโบกรถใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่าสาย84หรือ84กแล้วได้ขึ้นไปหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นมันก็เรียกว่ารับตาไปผู้เสียหายเล่าว่าประมาณ8 โมงเช้าเนี่ยกำลังยืนรอเพื่อนที่เป็นนักข่าวอีกคนอยู่กำลังจะไปทำข่าวด้วยกันแล้วจังหวะนั้นเหมือนกับก้มดูมือถือพอดีกำลังดูไลน์พอดีตอนนั้นก็สะพายกระเป๋าตามปกติแต่เพื่อนบอกว่าน่าจะใช้เวลาสักพักนะกว่าเพื่อนจะมาก็เลยวางลงก่อนวางกระเป๋าไว้ข้างๆว่าเดี๋ยวจะเมื่อยวางไว้ไม่นานนะอยู่ดีๆไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนหันไม่ทีกระเป๋าหายไปแล้วมันชั่วพริบตาจริงๆนะฮะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเราวางผิดที่หรือเปล่าก็ติดต่อร้านเช่าสูตรที่ตอนแรกไปยืนรอเพื่อนเอ๊ะมีกล้องวงจรปิดไหมร้านนี้พี่ขอดูหน่อยรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วพอเปิดกล้องมาโอ้โหชัดเลยฮะนี่ครับโดนขโมยกระเป๋าไปหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามตามหารถเมล์สาย84คันนี้นะฮะใช้เวลาตามอยู่ประมาณ 15-20 นาทีเนี่ยตามเจอแล้วขึ้นไปบนรถเมล์2 รอบก็ไม่เจออะไรนะฮะไม่เจอทั้งคนร้ายกระเป๋าก็ไม่เจอเธอก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้คนร้ายผู้หญิงคนนี้หนีไปทางไหนตกลงได้ขึ้นรถเมล์คันนั้นหรือเปล่าหรือว่าขึ้นแต่ลงไปก่อนหรือว่าขึ้นไปแล้วลงไปแล้วตามไปไม่ทันหรือเปล่าเพราะเนี่ยวิ่งแล้วมันโบกเลยนะฮะโบกรถเมย์ก็เหมือนจะไปจอดแต่ว่าสะพานลอยมันบังอยู่พอดีนะฮะผู้เสียหายบอกว่าของในกระเป๋าเนี่ยมีหลายอย่างแต่สิ่งที่เสียดายเนี่ยมีทั้งใบขับขี่ตลอดชีพบัตรประชาชนของแม่แบบตลอดชีพแล้วก็เงินสดเธอบอกว่าเงินสดที่เตรียมเอาไว้เนี่ยจะไปลงทุนทำเรื่องน้ำพริกสำหรับออกบูธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างอื่นเนี่ยยังไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่นะฮะแต่เนี่ยมันมีเงินด้วยมีใบขับขี่ที่แบบตลอดชีพลองฟังดูฮะตอนเช้าที่พี่ไปถึงเนี่ยระหว่างนั้นนะที่พี่รอพี่หมูเนาะคนที่นักข่าวอีกฉบับหนึ่งอะค่ะจะพี่จะไปด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าให้รอก่อนเพราะว่ายังทำธุระอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยตอนแรกไปถึงก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วทีนี้สักพักหนึ่งพี่เขาก็ไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวพี่กำลังจะออกนะอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วพี่ก็เลยลุกขึ้นยืนเสร็จแล้วพี่ก็เลยเดินออกไปดูพี่เขาแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็มายืนส่งไลน์บอกว่าพี่พร้อมแล้วนะที่จะเดินทางพร้อมแล้วมาได้เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่กำลังกดพิมพ์มาค่ะก็คือตัวเองก็ลืมไปว่าวางกระเป๋าเอาไว้ในขณะที่พิมพ์มาค่ะสักพักนึงพอเงยหน้าขึ้นมาพี่ก็เขาก็ขับรถออกมาพอดีแล้วเขาก็เรียกบอกว่าไปอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะหันกลับไปคว้ากระเป๋ากระเป๋าไม่อยู่แล้วโอ้โหนี่ฮะแล้วล่าสุดพอเราลงไปสำรวจดูนะนี่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะอีกมุมหนึ่งเห็นไหมสายนี้อันนั้นสะพานลอยที่เราเห็นในกล้องเมื่อสักครู่แล้วซ้ายมือเนี่ยก็เป็นทางร้านเช่าชุดนี่ฮะคือลักษณะของจุดเกิดเหตุเนี่ยริมถนนเลยนะแล้วก็พลุกพล่านมากมีร้านค้าร้านอาหารอะไรเพียบเลยแถวบางแคตรงนั้นเนี่ยคนเยอะจริงๆฮะหน้าตลาดด้วยนะครับมีร้านอะไรต่างๆถัดไปก็ป้ายรถเมล์นะฮะแค่10 เมตรเพราะฉะนั้นหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยก็พยายามจะตามแต่ก็ใจนึงก็คิดว่าคงไม่ได้ของคืนนะฮะไปแจ้งความไว้ที่สน.หลัก2ตำรวจก็รับแจ้งแล้วก็ลงพื้นที่ในวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้เบื้องต้นก็สอบปากคำเอาไว้เบื้องต้นและเดี๋ยวจะเข้ามาให้ปากคำโดยละเอียดอีกครั้งต่อไปความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากทางสน.หลัก2บอกว่าก็ลงพื้นที่ไล่กล้องวงจรปิดดูทางตำรวจบอกว่าน่าจะจับได้ในไม่ช้าก็หวังว่าจะจับได้นะเพราะจริงเนี่ยจริงแล้วกล้องมันก็น่าจะมีหลายตัวเลยแหละน่าจะไล่ดูได้ว่าไปไหนนะฮะค่อยๆไล่ไปให้น่าจะเจอนะฮะ ติดตาม PPTV HD 36 ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย